เจ็บแล้วอย่าทำอีกนะตกใจไหมพี่ตอนนั้นเห็นแผลลูกแล้วใจมากเลยเจ้าเราร้องรันออกมาเลยเจ้าเพราะว่าไอ้แผลมันเยอะอ่ะเขาเลี้ยงลูกมาบอกเกิดพี่ขนาดนี้เลยเอาครูผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับครูผู้ชายเรียกมาเลยเหรอเป็นครูประจำชั้นหรือเป็นครูอะไรลูกครูประจำชั้นครับครูประจำชั้นหนูไปได้ทำเวรวันศุกร์ครับลืมหรือว่าไงครับลูกไปเข้าห้องน้ำครับแล้วก็ทำเวรไม่ทันอ๋อพอวันจันทร์ครูเรียกยังไงครูเรียกครูเดินเข้าไปในห้องแล้วก็นั่งที่แล้วครูก็บอกว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าไม่ได้ทำเวรก็เดินลุกขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปหน้าห้องแล้วก็ครูก็ตีเลยครับเอาอะไรตีไม้กวาดครับเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บครับกี่ทีครูตี3ครับร้องไห้ไหมร้องครับแล้วครูว่าไงบ้างอ่ะครูบอกว่าเจ็บแล้วอย่าทำอีกนะอ๋อเรามาบอกแม่ไหมไม่ได้บอกครับไปบอกใครพี่ข้างบ้านไปบอกก็คือน้องไปโรงเรียนนะเจ้าแล้วเลิกเรียนมายายไปฮับเจ้ายายไปฮับแล้วก็กลับมาแต่น้องบ่ได้บอกอ่ะเจ้าเลิกประมาณ 4:00 น.เจ้าไปฮับกลับมาแล้วก็แกก็อยู่ในห้องเจ้าบ่ออกมามาออกมาเล่นนะหยังแล้วพอแม่ไปในเมืองติเข้ามาบ้านเจ้าแกบอกว่าแกไปบอกหลานทางบ้านเจ้าไปบอกหลานทางบ้านว่าโดนตีแล้วตาข้างบ้านเพิ่นก็มาบอกว่าซีต้าโดนตีนะลูกโดนตีนะน้องกับห้องลูกบ้านข้างบ้านมาพอเดี๋ยวเราขอเปิดมาก็เป็นแผลเลยเดี๋ยวตกใจไหมพี่ตอนนั้นเห็นแผลลูกแล้วใจมากเลยเจ้าเราร้องรันออกมาเลยเจ้าเพราะว่าไอ้แผลมันเยอะอ่ะมันใหญ่อะเจ้าเขาเลี้ยงลูกมาบอกเกิดพี่ขนาดนี้เลยเอากระถามว่าทำไมครับไปแย่อย่างน้องบอกว่าหูตีไม่ได้ทำเวรเดี๋ยวไม่ได้ทำเวรเมื่อวันศุกร์แล้วกูมาตีตอนเจ้าวันนี้เดี๋ยวลูกชายร้องไหมตอนนั้นร้องเด้อเห็นลูกแล้วเป็นยังไงบ้างมันเจ็บไปแล้วมันโอ้มันหูไปแล้วน้องกับเลี้ยงลูกแม่น้องผมคิดว่าบัตตีน้องตีแต่ก็มาเป็นแห่ขนาดนี้เด้อเอ้าก็หูนะว่าทำโทษได้แต่อันนี้มันแห่งไปอะเด้ออยากจะฝากอะไรถึงคุณครูบ้างไหมครับน้องหูจะอู้ยังเด้ออยากหูในหูมันกันมาเปิ้นจะว่าจะได้เด้อว่าลูกเฮาเนี่ยยังผิดแค่ว่าที่ว่าบ่ทําเวรนี่กาหรือมีอย่างอื่นแห่มเด้อที่มาตีได้คุยกับคุณครูบ้างหรือยังครับมียังครับยังไม่ได้คุยนะตอนนี้อ๋อตอนนี้เขาเห็นภาพสภาพบาดแผลของหลานแล้วเป็นยังไงบ้างสะเทือนใจไม่แน่ได้เกิดครับถ้าเกิดแบบนี้ผมชกหน้าอะไรพวกนี้มันทําเกินไปครับทำเกินไปครับทำเกินกว่าเหตุครับต้องบอกให้ผู้บอกผู้ปกครองดีๆก็ได้ครับอยากจะฝากอะไรถึงครูทูไหมไม่อยากจะฝากครับขอให้มาขอโทษด้วยนะครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ